ประวัติไม่ธรรมดาเอกชมนันท์ทนายหล่อของหนอวีระชัยการเป็นชื่อที่คนในสังคมให้ความสนใจสำหรับทนายความของอดีตนักแสดงหนอวีระชัยที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาหลังใช้ปืนและอ้างมีหมายค้นบุกบ้านประชาชนจนถูกจับและกลายเป็นผู้ต้องหาต่อมามีทนายความรูปหล่อชมนันท์วรรณวินเวทที่เป็นทนายความออกของอดีตพระเอกอย่างหนอวีระชัยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคดีที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดกันในข้อเท็จจริงยันลูกความเคารพในกระบวนการยุติธรรมอย่าฟังความข้างเดียวยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในสังคมมากมายพร้อมอยากรู้ว่าทนายรูปหล่อคนนี้เป็นใครทำไมหน้าตาคุ้นๆซึ่งทนายความคนนี้จริงๆคือเอกชมนันท์วรรณวินเวทซึ่งเป็นอดีตดารานักแสดงนายแบบพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังเอกชมนันท์ในวัย39ปีเป็นบุตรชายคนเล็กที่เกิดจากเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอำเภออัศวินวรรณวินเวทและภรรยาที่อยากมีลูกชายเอกชมนันท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและได้เรียนต่อเนติบัณฑิตเพื่อจะสามารถสอบเป็นผู้พิพากษาอัยการได้ก่อนจะมีโอกาสเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรและนักการแสดงผลงานที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็คือภาพยนตร์เรื่องบ้านผีสิงนางไม้ผีสามบาทผู้ประกาศข่าวค่ำช่องโมเดิร์นไนน์และยังเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษทางด้านกฎหมายและเป็นผู้ประกาศข่าวหลายช่องดิจิตอลแม้จะอายุ39ปีแล้วแต่เอกชมนันท์ยังรักในความอิสระและรักการทำงานเลยทำให้เขายังโสดจนทุกวันนี้แม้ว่าล่าสุดจะไปร่วมรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์และได้สาวผู้โชคดีไปร่วมออกเดตแต่เอกชมนันท์ก็บอกว่าขอรู้จักเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะตัวเขาเองนั้นยังอยู่ในช่วงที่วุ่นกับการทำงานกับการประชุมทุกวันล่าสุดเอกชมนันท์ได้มาเป็นทนายให้หนอวีระชัยที่ต้องเป็นผู้ต้องหาซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้จักการมากับหนอวีระชัยถึง20ปีสมัยเป็นนักเรียนและเพื่อนตนเป็นคนดีจริงใจ